อกว่าจากผู้ป่วยซึมเศร้าพลิกชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งเปิดร้านข้าวต้มแห้งลูกค้าติดอกติดใจเขาเรียกข้าวต้มแห้งสู้ชีวิตพิชิตซึมเศร้าว้าวที่นครราชสีมาค่ะไปกันเลยค่ะจะพาไปชิมเมนูข้าวต้มแห้งรสเด็ดหนึ่งเดียวในโคราชนะคะกับร้านข้าวต้มแห้งอาปูตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่บริเวณ3แยกบขส.เก่านั่นแหละเจ้าของร้านเขาเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพี่หมีเพราะว่าพิเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วงโควิดล้มมาหลายธุรกิจพังเยอะแยะโชคดีได้กำลังใจจากการคิดถึงเมนูเด็ดที่คุณปู่เคยทำให้รับประทานในวัยเด็กก็เข้ารักษาตัวจนหายฮึดสู้กลับมาเปิดร้านข้าวต้มแห้งมีลูกค้าติดอกติดใจแวะมาอุดหนุนเรียกว่าพลิกชีวิตเลยแล้วดูดิหน้าตาน่าทานขนาดไหนคุณแมนสัตวัฒน์ค่ะอายุ35ปีเจ้าของร้านข้าวต้มแห้งอาปู่เล่าว่าชาวจังหวัดสุรินทร์ตนเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุรินทร์จะเรียกคุณปู่คุณย่าว่าอาปู่อาย่าก็เลยเป็นชื่อมาของร้านข้าวต้มแห้งอาปู่นั่นเองคุณปู่ก็เป็นคนชอบทำอาหารใส่ปิ่นโตมาให้ประจำจึงเป็นที่มาของชื่อร้านอย่างที่บอกเอาไปฟังเสียงคุณแมนกันดีกว่าค่ะปู่เป็นคนที่ชอบทำกับข้าวให้เราทานตั้งแต่เด็กท่านก็จะใส่ปิ่นโตมาท่านก็จะแยกน้ำซุปให้แยกน้ำซุปเป็นข้าวแห้งเป็นข้าวต้มแห้งเขามีน้ำจิ้มมาแล้วเรารู้สึกว่าอยากนึกถึงท่านด้วยเพราะว่าท่านได้เสียไปแล้วก็เลยเป็นใช้เป็นภาชนะเป็นปิ่นโตเหมือนเราเป็นเด็กคนเดียวครับข้าวต้มแห้งนะครับจริงๆข้าวต้มแห้งนะครับก็จะมีเอาข้าวสวยของเราใช้เป็นข้าวของมะลิสุรินทร์นะครับผมเอามาหุงเสร็จปุ๊บเอามาปรุงรสก่อนแล้วก็เอาไปลวกในน้ำซุปเสร็จปุ๊บก็จะมีในถ้วยนะครับก็จะมีหมูบะช่อหมูบะเต็งตับไส้อ่อนหมูกรอบครับแล้วก็เอามาจัดหน้าพอจัดหน้าปุ๊บทานคู่กับน้ำซุปกับน้ำจิ้มสามรสครับคุณแมนเนี่ยเป็นคนสุรินทร์นะคะคุณปู่ทำให้แต่ว่ามาขายข้าวต้มแห้งที่โคราชนะคะก็ขายดิบขายดีกันไปเลยนะคะแล้วดูดิภาชนะที่ใช้ก็คือใส่ปิ่นโตโบราณเหมือนตั้งแต่สมัยคุณปู่ทำให้กินตอนเด็กๆแล้วคือหน้าอร่อยมากราคาของข้าวต้มแห้งอาปู่ก็เริ่มต้นที่50ถึง100บาทเท่านั้นเองนะคะก็มีเมนูอื่นด้วยนะมีข้าวต้มแห้งทะเลก๋วยเตี๋ยวต้มยำยำบะเต็งต่างๆนานาข้าวหมูกรอบก็มีนะคะใครที่สนใจไปชิมเมนูข้าวต้มแห้งอาปู่เมืองโคราชนะคะก็สามารถเข้าไปชิมได้เลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึงตี2จ้าเอาใจคนนอนดึกนะเนี่ยหรือเข้าไปตามได้ที่ Facebook ข้าวต้มแห้งอาปู่นั่นเองครับผมน่าทานจังเลยงานดีมากนะหมูกรอบได้เป็นชิ้นเลยนะแบ่งเป็นชั้นนะน้ำจิ้มก็คือรสเด็ดนะดีดีเนาะลงเรือหาหอยปรุงเมนูเด็ดนะนี่นั่งเรือไปเลยครับไปที่ชายหาดบ้านแหลมนะครับอำเภอกันตรังจังหวัดตรังนะครับมีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่นะครับได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยตลับนะหรือว่าหอยปะนะซึ่งเป็นหอยสองฝานะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีในเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีน้องแคนดี้นะหอยตลับเนี่ยจะถูกคลื่นเนี่ยเขาซัดเข้ามาเกยฝั่งเป็นจำนวนมากนะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเรามีโอกาสจับขึ้นมาเกยฝั่งก็คือเก็บได้เลยถูกต้องจัดเลยเนี่ยฮะที่มีชาวบ้านไปเก็บเนี่ยนะฮะแล้วปีนี้เป็นปีแรกครับคุณผู้ชมฮะที่อบต.วังวนนะครับร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านจัดกิจกรรมนะส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับแล้วก็พานักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเก็บแบบมือเปล่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลังน้ำทะเลลดนะครับในช่วงเช้านะครับหรือว่าช่วงเย็นก็สามารถจัดได้เลยนะฮะและนอกจากนี้ฮะพูดถึงเมนูเด็ดครับผมนะหอยตลับเนี่ยคือเขาเรียกว่ามีชาวบ้านมาปรุงอาหารให้กินกันสดๆเลยนะเสิร์ฟคู่กับน้ำชากาแฟมีขนมพื้นเมืองนี่ฮะโอ้โหกินกันตรงริมหาดเลยตรงนี้เลยสดๆนะครับซีฟู้ดนะมีปูดำไข่นะครับมีปูม้าปลากระพงนะฮะมีหอยนางรมนะฮะมีหอยแมลงภู่นะฮะแล้วก็มีอาหารทะเลแบบตามสั่งนะสดขนาดว่าทะเลหน้าบ้านเลยนะแบบวันต่อวันนี่ฮะผัดกันอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะกิจกรรมลงเรือจิบกาแฟเก็บหอยกินปูดูน้ำทะเลขึ้นนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงอันนี้ผมให้ข้อมูลนะฮะเป็นแพ็กเกจนะครับคนละประมาณ 400-500 บาทนะครับก็เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งต่อปีนะครับโอ้โหชาวบ้านมีรายได้กว่า 500,000 บาทเลยนะเยอะมากนะเยอะนะคะเยอะมากเลยครับแล้วก็รสชาตินิดนึงนะฮะหอยตลับเนี่ยมีรสชาติหวานหอมนะคล้ายกับหอยหวานนะครับแล้วเนื้อเนี่ยนุ่มนะฮะคล้ายกับหอยลายนะครับเมนูนี้ทำได้สารพัดเลยนะครับแล้วก็หาได้ตลอดทั้งปีนะแต่มีมากที่สุดในช่วง5เดือนนะที่เราบอกไปนะฮะก็
นะในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะก็จะได้เดือนประมาณ10กว่าวันนะครับวันละไม่ต่ำกว่า1ตันนะครับโอ้โหเยอะมากนี่หอยแมงภู่นะครับคืออยากกินเหรอคะซีฟู้ดเยอะแยะมากมายเอาใครสนใจอยากกินหอยตลับใช่ไหมนะติดต่อไปได้เลยที่ Facebook นะครับอบต.วังวนอำเภอกันตรังจังหวัดตรังครับโอ้ส่งได้เหรอต้องรีบไปสั่งแล้วค่ะอยากทานมากเลยจัดเลยครับ